วันนี้เรามาเจอกับภาคกคณิตศาสตร์ดูซิว่าน้องอ่านหนังสือกันมามากน้อยขนาดไหนเตรียมตัวกันมาดีขนาดไหนนะครับนะข้อที่1ครับเป็นประจำครับทุกอาทิตย์ทุกวันพุธทุกวันอังคารนะครับอาจารย์จะเอาข้อสอบอันนี้มาให้น้อง2ข้อครับที่น้องเรียกว่าอนุกรมนะครับนะเนี่ยอนุกรมอาจารย์จะเอามาให้น้อง2ข้อด้วยกันนะครับลองทำดูซิว่าตอบเท่าไหร่นะครับพิมพ์คำตอบกันเข้ามาหน่อยนะครับนะวันนี้เริ่มที่ข้อ1เลยครับพิมพ์คำตอบมาหน่อยว่าข้อ1ตอบเท่าไหร่นะครับพิมพ์เข้ามาครับข้อ1ตอบ1ตอบ2ตอบ3ตอบ4พิมพ์มันเข้ามานะครับข้อที่1โจทย์มีเลขอะไรบ้าง1 2 9 64ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครมีกระดาษทดลองทดสิว่าตอบเท่าไหร่นะครับนะวันนี้คนที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับควรจะต้องนั่งฟังเป็นอย่างยิ่งวันนี้อาจารย์ไม่ห่วงเลยใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับเขาทำได้อยู่แล้วแต่วันนี้อาจารย์ห่วงคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ครับจะทำยังไงให้เห็นข้อสอบแบบนี้แล้วทำให้ได้นะครับก็ต้องฝึกครับฝึกแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกสูตรลัดไม่มีโจทย์แบบนี้นะครับจะต้องนั่งมองเองว่าตัวเลขแบบเนี้ย1 2 9 64ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่น้องไม่ต้องดูใครฝึกทำด้วยตนเองครับหยิบกระดาษขึ้นมานะฮะไม่ต้องลอกโจทย์ลองทดซิว่าเฮ้ยถ้าเห็นข้อสอบแบบนี้นะมันจะต้องตอบเท่าไหร่นะครับอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนาะอาจารย์อาจจะให้น้องทำไปยาวๆไปเลยนะครับนะแต่อาจารย์ขออนุญาตอธิบายช้านิดนึงนะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นภาคกนะครับอธิบายช้านิดนึงเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็ค่อยๆฟังตามไปนะครับอย่างแรกที่น้องเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นคนที่ยังไม่เคยฝึกเลยนะฮะเป็นคนที่แบบหนูไม่ค่อยเจอโจทย์แบบนี้บ่อยนักนะครับอย่างแรกที่น้องต้องทำก่อนคืออะไรครับ1 ไป 2เพิ่มขึ้น1อย่างแรกเลยที่ต้องทำนี่มีคนคอมเมนต์มาแล้วนะครับเยี่ยมเลยนะครับใครทำได้มาพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปจะถูกผิดช่างมันนะครับนะอาจารย์ยังไม่รู้ว่าน้องที่พิมพ์มาถูกหรือเปล่านะครับพิมพ์ไว้ก่อนนะครับต้องหัดตอบไว้ก่อนนะฮะระหว่างนี้อาจารย์แก๊ปจะอธิบายไปด้วยนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำก่อนเลยคือเขาเรียกการดูตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นก่อนนะครับ2 ไป 9เนี่ยมันเพิ่มขึ้น7นะครับแต่พอ9 ไป 64เนี่ยไม่ใช่ละ9 ไป 64เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น55เลยถ้าน้องที่กำลังนั่งทำอยู่ทางบ้านแล้วทำวิธีเนี้ยอย่างแรกที่น้องต้องเอะใจแล้วว่าตัวต่อไปเนี่ยมันต้องเท่าไหร่กันแน่เขาเรียกว่ามันไม่เห็นแนวโน้มของตัวเลขครับทุกคนครับมันไม่เห็นแนวโน้มตัวเลขว่า1 7 แล้ว 55เนี่ยตัวเลขมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าตัวเลขมันเป็น1 2 3อย่างเงี้ยตัวต่อไปตอบ4แน่นอนหรือไม่ก็เป็น2 4 6 8อย่างเงี้ยเขาเรียกเห็นแพทเทิร์นตัวเลขเห็นแนวโน้มตัวเลขนะครับนะแต่พอเวลาอันนี้เนี่ยข้อเนี้ยมันไม่ได้เห็นแนวโน้มตัวเลขชัดๆอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนวิธีแล้วจึงเป็นที่มาว่าหลายคนเนี่ยกำลังหาวิธีแล้วนะครับซึ่งหลายคนตอบได้แล้วนะครับเห็นตัวเลขแล้วอย่างแรกที่อาจารย์จะสังเกตก่อนนะครับตัวนี้ครับทุกคนดูครับ9เนี่ยคือ3 กำลัง 2แต่64เนี่ยทุกคนครับ64เนี่ยน้องจะเปลี่ยนเป็น8 กำลัง 2ไม่ได้น้องจะมาอ้างอิงว่ายกกำลัง 2ไม่ได้เพราะอะไรครับเลข2กับเลข1ตัวนี้เนี่ยเอาเลข2ตัวเดียวพอเลข2ตัวเนี้ยเราไม่สามารถเห็นว่าอะไรยกกำลัง 2ผ่านปะผ่านไหมเพราะฉะนั้นในมุมของกำลัง 2เนี่ยมันจึงดูไม่ค่อยเข้าท่าสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับแต่ถ้าใครดูโจทย์บ่อยๆใครดูโจทย์บ่อยๆน้องเห็น3 กำลัง 2ปั๊บตัวนี้2 กำลัง 1ตัวนี้1 กำลัง 01 กำลัง 0ก็ได้1ถูกต้องไหมฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีที่เขาเรียกว่าตัวฐานมันจะเห็นแนวโน้มตัวเลขตัวต่อไปก็ต้องเป็นสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมครับ1 2 3 4ต่อไปก็5แบบนี้นี่คือแนวโน้มครับหัดมองแนวโน้มตัวเลขนะครับตัวต่อไป0 1 2ต่อไปก็ต้อง3ต่อไปก็ต้อง4เนี่ย3 แล้วก็ 4เนี่ยฮะพอเรามองตัวเลขมองแนวโน้มออกเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้5 ยกกำลัง 4 5 ยกกำลัง 4คือ5 คูณกัน 4 ตัว ใครขี้เกียจคูณก็ตั้งเลย4 5คูณ4ตัว55 25 เห็นไหมเนี่ย2ตัวนี้ได้252ตัวนี้ได้25สุดท้ายมันจะเหลือเป็น25คูณ25ครับทุกคนครับ25คูณ25แบบนี้แล้วถ้าใครอาจจะแบบหนูคิดเลขไม่ไหวอาจารย์แก๊ปจะทำไงดีทุกคนดูครับลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปทุกคนจะต้องท่องแม่สุดคูณได้นะครับทุกคนท่องแม่สุดคูณแม่25ได้ไหมบางคนบอกชีวิตกูเริ่มลำบากแล้วทุกคนดูสุดคูณแม่25ไล่ไปคูณทีละตัวลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปทุกคนต้องรู้จักการคูณเลขบรรทัดเดียวนะครับ25ไล่ไปคูณ5ได้125ใส่5ทด12ต้องอย่างนี้เลยนะครับ25ไล่ไปคูณ5ต่อไป25ไล่ไปคูณ2 25ไล่ไปคูณ2เป็น50ทดอีก12เป็น62หรือถ้าใครที่เขาท่องแม่นๆคือ5กำลัง4เนี่ยได้625คำตอบข้อนี้ตอบ625ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่3ครับ625ฝนฟับเลยจดคะแนนไว้ด้วยใครตอบ625จดคะแนนบวก1แต้มไว้นะครับนะ625บวก1แต้มไว้นะครับนะบวก1แต้มไว้นะครับ625นะครับพยายามทดคะแนนตัวเองไว้ตลอดนะครับวันนี้ช่วงที่1นะครับใครเพิ่งเข้ามานะครับช่วงที่1นะครับช่วงที่1ก็ติวประมาณสัก1ชั่วโมงเดี๋ยวจะต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับนะไปต่อครับทุกคนครับไปต่อฮะสวัสดีพวกเราทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกช่องทางเลยนะครับนะวันนี้อยู่กับอาจารย์แก๊ปนะครับในการติวภาคกคณิตศาสตร์นะครับเหมาะสำหรับทุกสังกัดเลยนะครับน้องจะต้องผ่านภาคกคณิตศาสตร์ให้ได้ข้อที่2ครับ70 35 40 20 18ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มี9มี10มี12มี14ข้อนี้เลขมี70 35 4020 18ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อาจารย์ต้องบอกน้องอย่างนี้นะใครที่กำลังนั่งฟังอยู่นะครับโจทย์แบบนี้น้องอย่าไปขวนขวายหาสูตรลัดนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจะรู้อยู่แล้วฟังไปทุกรอบอาจารย์แก๊ปจะบอกตลอดว่าโจทย์สไตล์แบบเนี้ยไม่มีสูตรลัดนะครับอย่าไปนั่งขวนขวายหาสูตรลัดนะครับโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดฮะมาดูครับ70 35 40 20 18ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อันนี้ไม่น่ายากนะชี้ให้ไหมทุกคนดูไม่มีใครบอกนะต้องแบ่งอย่างนี้ไม่มีใครบอกนะครับแต่น้องจะต้องหัดดูเองว่าเลขเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมครับน้องจะเห็นว่าเลข35เลข20เนี่ยมันคือตัวหน้าของมันแบ่งครึ่งมานะครับหรือถ้าพูดแบบชาวบ้านง่ายๆคือน้องเอา70ตัวนี้ไปหารด้วย2เอา40ตัวนี้ไปหารด้วย2แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้น18ตัวนี้ก็ต้องไปหารด้วย2 18หารด้วย2เหลือ9คำตอบข้อนี้จึงตอบ9ครับผมตอบช้อยข้อที่1ฮะฝนฟับเลยข้อนี้ไม่รอนะถือว่ามันง่ายนะครับนะน้องต้องได้เลยนะครับข้อนี้ตอบ9นะครับตอบ9นะบวก1ไว้เลยนะครับเขียนแต้มตัวเองไว้นะครับบวก1ไว้นะดูซิว่าเราทำคือโจทย์อันนี้มันช้าไม่ได้นะมันจะต้องไวนะครับนะสำหรับอาทิตย์นี้ครับเรื่องอนุกรมนี่ไว้แค่นี้อนุกรมนะครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วก็ทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390 บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสปทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะครับเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ